เราก็จะมาแนะนำตู้แช่เบียร์วุ้นนะคะ3แบบให้ลูกค้าร้านเราได้ฟังกันนะคะตู้แช่เบียร์วุ้นทั้ง3แบบนี้เป็นตู้แช่ที่มีเฉพาะร้านเราร้านเดียวเท่านั้นนะคะเป็นตู้แช่นวัตกรรมใหม่ค่ะสามารถแช่ได้ทั้งเครื่องดื่มปกติแล้วก็เครื่องดื่มที่ทำเบียร์เป็นวุ้นได้นะคะคือเบียร์สามารถเป็นวุ้นได้ติดลบ8องศาแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีตู้แช่เครื่องดื่มอยู่แล้วนะคะอยากเบียร์ต้องการตู้แช่เบียร์วุ้นเสริมนะคะวันนี้เราก็มีตู้นอนมาให้แนะนำให้ลูกค้าได้ฟังกันด้วยค่ะเราไปดูตู้แช่แบบแรกกันเลยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือตู้แช่ถูกอีกวันนะคะเป็นตู้แช่2ประตูค่ะฝั่งนึงเนี่ยจะอุณหภูมิติดลบ8ไว้สำหรับแช่เบียร์วุ้นนะคะแล้วก็ขวดไม่แตกค่ะฝั่งนึงเนี่ยสามารถแช่ได้96ขวดนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยลูกค้าก็เอาไว้สำหรับแช่นม M150 หรือว่าเป็นพวกเครื่องดื่มน้ำหวานก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเอามาเป๊ปซี่น้ำหวานไว้ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะมันก็จะเป็นเบียร์วุ้นเหมือนกันสำหรับการทำร้านมินิมาร์ทที่ยังไม่มีตู้แช่เครื่องดื่มนะคะซื้อตู้ทูอีควอนเนี่ยก็จะคุ้มมากๆค่ะเราก็จะมี2ไซส์นะคะก็จะมีแบบ2ประตูแล้วก็อีกรุ่นนึงนะคะก็จะเป็นรุ่น3ประตูค่ะรุ่น3ประตูพวกนี้นะคะก็จะนิยมมากเลยค่ะในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ในที่เราเคยส่งไปนะคะก็มีที่นครสวรรค์ที่กาญจนบุรีค่ะแล้วก็ที่เพชรบุรีนะคะสองฝั่งนี้สองประตูเล็กเนี่ยจะมาสำหรับแช่เครื่องดื่มปกติค่ะหรือพวกเอฟไอ